เจ้าหน้าที่รชาชัณฑ์เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับได้ควบคุมตัวนายวันกษัตริย์พรหมทองนะครับจำเลยในความผิดฐานหมิ่นเบื้องสูงและช่อโกองประชาชนมายังศาลอาญาเพื่อฟังคำพิพากษาศาลอุทธรโดยคดีนี้นะครับศาลชั้นต้นเนี่ยได้พิพากษาจำคุกไปก่อนน้าน,นี้5ปี9เดือนนะครับแต่ว,วันนี้ครับศาลอาญาได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรกรณีที่พนักงานอายการคดีอาญา8เป็นโจทก์ฟ้องนายวันกษัตริย์พรหมทองหรือว่า อดีตพระวรรณกษัตริย์วชิระยาโนอายุ31ปีฐานความผิดนะครับกรณีหมิ่นเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และอ้างว่าได้รับพระบรมราชานุญาตให้สร้างครุตแจกและจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปซึ่งล้วนเป็นความเท็จทำให้บุคคลอื่นที่ได้รับฟังนะครับหลงเชื่อข้อความที่จำเลยกล่าวอ้าง เหตุนะครับเกิดท nah ี uh, X, <the> <ila>. ่ตำบลหินดาษอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอื่นๆที่เกี่ยวพันกันระหว่างวันที่17มีนาคม2553ถึง15กรกฎาคม2555แต่ว่าในคดีนี้ครับจำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดีโดยสารอาญามีคำพิพากษาไปเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2560เห็นว่าการกระทำของจำเลยนั้นเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันนะครับให้ลงโทษทุกกรรม ฐานดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูงจำคุก5ปีฐานทำหรือว่าใส่เครื่องหมายครุฑโดยไม่มีสิทธิ์ให้จำคุกกระทงละ3เดือนนะครับ3กระทงก็รวมเป็นจำคุก9เดือนรวมจำคุกจำเลยไว้5ปี9เดือนริบของกลางโดยจำเลยได้มีการยืดอุทธรณ์นะครับซึ่งศาลเองก็พิเคราะห์พยานแล้วเห็นว่าคำกล่าวอ้างของจำเลยที่บอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยนะฮะฟังขึ้นได้บางส่วนจึงเชื่อว่าจำเลยไม่ได้มีเจตนาอาฆาตจึงไม่เข้าข่ายความผิดดังกล่าว ยกฟ้องข้อกล่าวหานี้แต่ว่าจำเลยนะครับได้มีการแอบอ้างทําให้คนอื่นหลงเชื่อกรณนีที่นี้ถือว่าเข้าข่ายคดีช่อโกงประชาชนนะครับศาลได้มีการพิพากษานะครับลงโทษจําคุก2ปีและฐานทําหรือว่าใส่เครื่องหมายครุฑโดยไม่มีสิทธิ์นะครับก็จําคุกไปกระทงละ3เดือน3กระทงก็รวมเป็นจําคุก9เดือนรวมทั้งหมดนะครับจะโดนโทษจําคุกนะครับไว้2ปี9เดือนครับ